ความเป็นไทยเหลืออะไรในวันนี้นอกจากนี้ทั่วเมืองกับเรื่องเศร้ามาพลิกเปิ้นผืนดินท้องถิ่นเราที่อับเฉาให้เรืองรองดังทองทาให้ลวงข้าวพราวสวยในทองทุ่งให้วันพรุ่งมีรอยยิ้มอิ่มทั่วหน้าเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวาทุกภาษาเสรีชนคนติดดินพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสันตุถีปรมังคณังความสันโดษคือความพอเพียงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งขออนุโมทนาสาธุสาธุ